ซามานิกุมรอมตุลลอฮ์วะบรกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของชีวิตนะครับผมคิดว่าในชีวิตของเรานะครับไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญมากไปกว่าลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตนะครับชีวิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็อิสลามเนี่ยถูกประทานมาเพื่อที่จะสอนให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักที่มารู้จักวัตถุประสงค์รู้จักสถานะของชีวิตเราเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้ชีวิตมีความสำคัญขนาดที่เมื่อทารกเกิดมาใหม่ๆนะครับทารกจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าหมอเนี่ยผู้ทำคลอดต้องมีหน้าที่ทำให้ทารกที่เกิดมาเนี่ยมีชีวิตให้รอดให้ได้จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ชีวิตที่เกิดใหม่สามารถที่จะอยู่รอดได้แม้ว่าทารกบางคนจะอยู่ในที่ไกลแสนไกลอยู่อีกประเทศหนึ่งอย่างเช่นประเทศลาวเราก็คงจะได้ยินนะครับเป็นโรคหัวใจไม่สามารถที่จะทำการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตในประเทศลาวได้จะต้องมีขบวนรถพยาบาลมีรถตำรวจนำหน้าแล้วก็มีรถคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากลาวมาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงแต่ทุกคนก็พยายามที่จะรักษาชีวิตของทารกที่เป็นโรคหัวใจเพื่อมาผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ประเทศไทยเพื่อให้ทารกมีชีวิตรอดได้ในขณะที่ใครคนหนึ่งกำลังจะตายนะครับจากโรคนี้ไปไม่ว่าจะตายด้วยโรคหัวใจหรือตายด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่หมอก็พยายามที่จะรักษาชีวิตผู้เป็นเจ้าของคนไข้ครับก็พุ่มเทเงินทองนะครับเป็นจำนวนมากมายเพื่อจะรักษาชีวิตนั่นหมายความว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากไม่นั้นเมื่อเรามีชีวิตขึ้นมานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องหนึ่งรักษาชีวิตของเราให้รอดนะครับเพื่อที่จะอยู่บนโลกนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องบนโลกใบนี้เนี่ยการที่ทำให้มีชีวิตรอดเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีชีวิตรอดให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อชีวิตจะได้ดำเนินต่อไปได้สะดวกแต่ว่าการที่ชีวิตเนี่ยจะเดินต่อไปหลังความตายนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงได้เพราะว่าเมื่อเราหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจบสิ้นลงตรงความตายแต่ความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงเนี่ยนะครับก้าวเดินไปสู่อีกภพหนึ่งซึ่งเป็นภพหลังความตายแล้วก็เป็นภพที่แท้จริงเป็นภพที่นิรันดรภพที่ถาวรสำหรับชีวิตของเรานะครับศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อจะสอนวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานะครับอยู่ในโลกหน้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับการตอบแทนอย่างมีความสุขนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ทุกคนนะครับถ้าหากว่าอยู่บนโลกนี้แล้วนะครับชีวิตต้องการอากาศเพื่อการอยู่รอดแต่ว่าหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้จบสิ้นนะครับชีวิตต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องการศาสนาเพื่อชีวิตหน้าที่มีความปลอดภัยมีความสุขมีความเจริญแบบยั่งยืนนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีในโลกนี้แล้วก็ชีวิตที่ดีในโลกหน้านะครับในโลกนี้คุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณเรียนไปแต่ว่าถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีในโลกหน้าเนี่ยนะครับคุณต้องการศาสนาอาจจะพูดโดยสรุปในตอนท้ายนี่ก็คือถ้าว่าชีวิตนี้คุณต้องการอากาศชีวิตโลกหน้าคุณต้องการศาสนาอิสลามมาเพื่อตอบสนองความต้องการกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ